ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับสาระมือใหม่วันนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้มือใหม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่เนี่ยทุกคนควรจะรู้จักเว็บไซต์นี้และใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นครับกับ Dota 2 Pro Tagger นะครับเป็นเว็บที่ถ้าใครติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะได้ยินผมอ้างอิงถึงเสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นตอนภาคก็ตามนะครับผมพูดบ่อยอย่างการรับสปอนเว็บไซต์นี้มาและเว็บนี้เนี่ยคือเว็บข้อมูลและสถิติ Dota 2ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับผมใช้ทั้งตอนเล่นเอง2 Pro เรียนรู้เมตาเป็นข้อมูลในการทำคลิปแล้วก็ใช้ประกอบการภาคด้วยดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาสอนคุณใช้เว็บไซต์นี้แนะนำแล้วก็สอนคุณใช้วิธีการดูสถิติด้วยนะครับดูสถิติให้เป็นอย่าเข้าใจสถิติแบบผิดๆแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับช่วยกดไลค์ Subscribe และคอมเมนต์ตอนจบคลิปให้กับผมด้วยนะครับจะได้เป็นการช่วยบูสต์คลิปนี้ให้คนได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแล้วถ้าใครมีเพื่อนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับด้วยกันเนี่ยจะแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่คุณรักก็ยิ่งดีครับผมส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปได้ทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับคือสำหรับผมนะมาตรวัดของผมในคำว่ามือใหม่เนี่ยก็อาจจะสูงริ้วมากกว่าคนทั่วไปนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ากูเนี่ยเก่งละเก่าละไม่จำเป็นต้องใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผิดทุกคนควรใช้แม้กระทั่งโปรมันยังใช้แม้กระทั่งคนดราฟให้กับทีมแข่งมันยังใช้แล้วคุณเป็นใครถ้าคุณอยากจะเรียนรู้โดตาถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นถ้าคุณอยากจะชนะทำไมคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ฟีเจอร์ไปให้ดูแต่ละอย่างเลยนะครับว่าเว็บเนี่ยมีอะไรให้คุณดูบ้างแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างเว็บนี้ครับอย่างแรกเลยคือมีท็อปฮีโร่แต่ละตำแหน่งให้คุณดูนะครับคุณสามารถกดดูฮีโร่โดยรวมว่าช่วงนี้มีตัวไหนที่มันฮิตบ้างนะครับมันก็จะไล่ไปแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างน่าไปเล่นเพราะว่ามันชนะเยอะแต่ถ้าคุณกดมาดูอย่างนี้คุณจะแบบเอ้าไหน LF บอกว่า PL มันกากไงทำไมมันอยู่ติดตรงนี้ล่ะอยู่ติดลิสต์ตรงนี้เพราะว่าการดูสถิติเนี่ยมันดูแค่วินเรทอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูพิกเรทด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเรื่องของการดูสถิติให้คุณด้วยถ้าคุณยังไม่รู้เพราะว่าผมส่วนตัวผมไม่ชอบมีหลายๆคนเนี่ยนำเสนอสถิติเนี่ยแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดด้วยการที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับเช่นแบบว่าฮีโร่ตำแหน่งนี้ในแรงประมาณนี้ตัวอะไรที่มันชนะเยอะๆติดท็อป5อะไรเงี้ยแต่เขาเอาวินเรทเป็นที่ตั้งเว้ยแต่พิกเรทมันต่ำมากพูดง่ายๆคือมันไม่อยู่ในสายตาผมเลยเว้ยไอฮีโร่ตัวนั้นน่ะว่าเป็นเมตาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมตาแนะนำเพราะว่ามันชนะเยอะและพลิกน้อยไอ้อย่างนี้มันคือการเอาสถิติแบบเนี่ยคุณมากดดูสถิติเงี้ยแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับคนมันเข้าใจผิดกันไปหมดแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาสอนวิธีการดูสถิติด้วยนะครับเพราะผมก็คิดว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมันก็เป็นสาระมือใหม่อ่ะนะหน่อมแนมหน่อยทุกคนจะได้เรียนรู้กันไปนะครับแล้วเว็บไซต์นี้จริงๆเนี่ยคุณอยากจะเก่งขึ้นส่วนตัวผมนะคือหลายๆคนผมเห็นเวลามาเล่นเกมเนี้ยจะต้องแบบว่าหาคนสอนให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนของคุณมันสอนผิดๆล่ะมันก็ไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่ดีนะครับส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผมนั่งที่รีเพย์คนหรืออะไรก็ตามแต่มาเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เนี่ยแล้วคุณไม่ได้มีแบบเพื่อนเป็นโปรเพลเยอร์เลยหรือคนที่เล่นเก่งจริงๆเลยเนี่ยคุณควรจะเรียนรู้ด้วยตัวเองซะมากกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเกมให้มันเป็นแบบตั้งใจเล่นให้มันชนะเยอะๆสักเซสอะนะครับเพราะว่าการที่คุณให้ใครก็ไม่รู้มาสอนคุณเล่นแต่เขาเอาความรู้ผิดๆมาสอนให้คุณคุณก็จะเริ่มสตาร์ทเกมด้วยความรู้ผิดๆแต่แล้วบางคนเนี่ยมันก็จะฝังสิ่งนี้ไปเป็น mindset แล้วสุดท้ายเรามาเจอตอนไหนโรงเกลือแล้วก็ต้องมานั่งแก้ mindset พวกนั้น
ะครับถ้าคุณไปด้วย mindset ที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะคุณเรียนรู้จากคนที่มันเก่งจริงๆจากคอนเทนต์มากมายใน YouTube ปัจจุบันมีเยอะมากๆครับผมคืออันนี้มันก็แล้วแต่คนอ่ะนะแต่นี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับคือเวลาเราจะเล่นเกมสักเกมเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเกิดจากการอยากจะเรียนรู้หรือว่ากระเฮี้ยนกระหือรือของเรามากกว่าการที่แบบว่าไอ้คนนั้นสอนหน่อยดิคนนี้สอนหน่อยดิเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้คนที่มันสอนให้คุณมันก็อาจจะมั่วซั่วเหมือนกันก็ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณแค่อยากเล่นขำๆโอเคไม่ซีเรียสแต่ถ้าคุณอยากเล่นแบบเล่นเก่งเล่นจริงจังไต่แรงอยากพัฒนาตัวเองที่ผมเจอคำถามประมาณนี้มาบ่อยๆคุณควรจะหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็หัดเรียนรู้ด้วยตัวเองใน YouTube ทุกวันนี้มันมีคอนเทนต์ที่พัฒนาตัวเองเยอะมากครับผมจากนักวิเคราะห์ระดับโลกที่ทำงานในฟิลนักพากย์อย่าง BSJ อย่างคอนเทนต์ Talkpatch ที่แบบละเอียดชิบหายไปว่อนเลยยิ่งกว่าผมอย่างช่องของ Perch นะครับหรือว่า Tierlist Meta ที่บางครั้งก็ทำออกมาบางครั้งก็ไม่ทำอย่างเชงคินอะไรเงี้ยคือถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษเว้ยคุณสามารถไปเรียนรู้อะไรจากพวกนั้นได้เยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์สไตล์แบบว่าอัปเดตเมตาหรือว่าเรื่องของอินไซต์อะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่าผมก็มีเรื่องของภาคที่ต้องทำด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ถามว่าแนะนำยังไงคุณควรจะดูของทุกคนถ้าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษได้คุณไม่ควรจะพลาดถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าองค์ความรู้มันขยับอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องใช้เว็บไซต์นี้นะครับผมเคยอ่านคอมเมนต์มีคนรีคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันต้องเล่นยังไงคือถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยคุณจะได้ความรู้ที่มันฟิกเป็นแพทเทิร์นไว้ว่าเล่นมิดเลนต้องเป็นแบบนั้นนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมิดเลนเนี่ยคุณก็จะเคยเห็นใช่ไหมที่เวลาผมภาคแข่งมิดเลนทุกตัวไม่จำเป็นต้องทำเกมเว้ยมิดเลนบางตัวคือแครี่ฟาร์มนะครับบางคนยังรู้แค่5ตำแหน่งอยู่เลยผมทำคลิปหน้าที่ฮีโร่คุณควรจะไปเรียนรู้ด้วยถ้าใครยังไม่รู้ว่าหน้าที่ฮีโร่แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่เรื่อง5ตำแหน่งบางคนยังไม่บรรลุเรื่อง5ตำแหน่งเลยจะไปแบบแอดวานซ์อะไรแล้วเอาเบสิกให้มันรอดก่อนถ้าอยากพัฒนาตัวเองจริงนะครับผมในตามตำราผมนะผมให้เบสิกเป็นสำคัญที่สุดแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นโอเคนั่นก็คือคำแนะนำจากผมนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปพอสมควรโอเคตรงนี้ก็จะมีท็อป5ตำแหน่งให้คุณดูนะครับว่า5ตำแหน่งเนี่ยมันมีอะไรที่น่าเล่นช่วงนี้บ้างถัดมาด้านขวาเนี่ยช่วงนี้โปรเพลเยอร์คนไหนเขาเล่นได้เยอะบ้างในรอบสัปดาห์นะครับคนไหนแบบเล่นได้เยอะแล้วชนะเยอะช่วงนี้อยากจะไปจดดูเขาก็สามารถไปดูได้เลยนะครับไปส่องดูได้เลยว่าโปรคนนั้นเนี่ยเขาเล่นฮีโร่อะไรเยอะเป็นพิเศษหลายคนชอบถามผมว่าผมสแปมฮีโร่อะไรสแปมตำแหน่งอะไรตอนขึ้นแรงค์มาใช่มั้ยผมก็จะบอกว่าวิธีพัฒนาตัวเองของผมนะ mindset ของผมคือผมจะเลือกโปรที่เราอยากจะจดเขาตามมาแล้วก็ดูฮีโร่ที่เราอยากจะเล่นอย่างเช่นตอนที่ผมไต่ด้วยมิราน่าใช่ไหมสมัยนั้นอะมิราน่าคนที่เล่นเก่งคือ GH กับทีมทีมฟิลิปปินส์อะนะครับไอทีมที่มันอยู่แบ็คลิสอะคราวนี้เราก็ไปศึกษา2คนนี้ว่าเวลาเขาเล่นมิราน่าเนี่ยเขาเล่นยังไงเลนเฟสเขาเป็นยังไงแมชอัพแต่ละแมชอัพที่เขาเจอเนี่ยยังไงการแอโร่ไม่ใช่เอามาแค่คอนเน็กกับทีมคอนเน็กกับสกิลคอมโบแต่ว่าทำยังไงให้ใช้จังหวะที่เพื่อนๆไฟกันเหมือนเป็นออโต้ทอนแล้วเราหย่อนแอโร่จากมุมมืดใช้งานตรงนี้ให้เป็นออกของยังไงในแต่ละแมชอัพดราฟต์แต่ละทีมเพราะว่าอย่างที่บอกไปแค่นี้มันก็ไม่เป็นแพทเทิร์นเสมอไปแล้วอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าหลายๆคนอ่ะยึดติดกับ mindset ว่า mindset ซับ4ต้องแก๊งซับ4ต้องโรมมิ่งแต่อย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งเวลาผมพากครับถ้าคุณไปดูทีมสปริตเล่นซับ4เขาไม่ได้แก๊งทุกเกมนะอย่างมิราน่าซับ4อย่างเงี้ยซึ่งเป็นยกตัวอย่างสำหรับผมใช่ไหมหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันคือฮีโร่สำหรับโรมมิ่งแก๊งแต่ในบางครั้งถ้าดราฟมันไม่เอื้อเกมมันเล่นได้ไม่ไวไม่มีคนคอมโบกับเราจะฝืนไปทำเกมทำไมเราไม่สแต็กคีปเพื่อจะให้เพื่อนมิดเลนหรือออฟเลนมาฟาร์มทำไมเราไม่ทำครีปออกไอเทมแบบนี้ในสถานการณ์เกมแบบนี้มันเป็นยังไงเห็นไหมมันต้องรู้อะไรมากกว่านั้นครับมันมากกว่าการแค่ว่าสมมติผมทำคลิปซับ4เล่นแบบนี้นะมันเล่นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ไงองค์ความรู้หนึ่งเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ในปีนั้นเว้ยแล้วเดี๋ยวปีถัดไปมันก็เปลี่ยนวิธีเล่นละผมก็เลยไม่อยากให้คุณจำแบบนั้นนะครับเช่นแบบว่าฮีโร่ตัวนึงปีนี้มาเล่นแบบนี้อีกปีนึงมาเล่นอีกแบบนึงแล้วคราวนี้หลายๆคนแม่งชอบติดความคิดประมาณนี้มาเว้ยติด mindset ประมาณนี้มาว่าแบ
เออฮีโร่ตัวนั้นมันเคยเล่นแบบนี้ได้นี่แต่มัน3ปีแล้วเว้ยแพชมันเปลี่ยนอยู่ตลอด Dota 2นะครับแล้วยิ่งผมทำคลิปสรุปเมตาให้คุณเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังช้านะถ้าเทียบกับคุณดู Dota Pro Tagger เองเพราะว่าเวลาโปรมันเจอเทรนด์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มเล่นแล้วมันเริ่มทดลองกันเนี่ย 3-4 วันมันเริ่มเห็นภาพแล้วครับคุณสามารถส่องเว็บไซต์นี้แล้วเรียนรู้จากมันได้แต่คุณอาจจะไม่ได้เก็ทคอนเซปต์อะไรมากขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ความเข้าใจเกมนะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับแต่เว็บไซต์นี้ก็คือ recommend มากโอเคถัดมาด้านล่างก็จะเป็นตอนนี้มีโปรคนไหนที่กำลังสตรีมอยู่บ้างนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะกดตามไปดูได้เลยนะครับกดไปดูสตรีมเขาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้สดๆได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกรีเพลย์ที่แบบว่าคุณสามารถที่จะตามไปเรียนรู้ได้แต่ถามจริงๆพวกนี้มันไม่ค่อยสำคัญหรอกนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบพีคมากๆคัมแบ็กมากๆไอ้พวกนี้สีน่าสนใจแบบแมตช์ที่แบบเต็มไปด้วยโปรอะไรเงี้ยคุณอยากดูว่าโอ้โหเฮียห้อง MMR แบบ 11K 12K ที่เต็มไปด้วยโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงใช่ไหมคุณก็แค่ copy เลขรีเพลย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปโหลดรีเพลย์ในเกมแค่นี้คุณก็สามารถตามไป2โปรได้แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็สามารถดูเมตานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ตรงนี้เลยครับนี่คือเคล็ดลับว่าทำไมผม prediction ดับเก่งผมบอกคุณหลายๆครั้งแล้วว่าผมไม่ได้รู้อนาคตบางครั้งดาร์ฟมันน่าเบื่อมากในบางแพทช์บางแพทช์เนี่ยฮีโร่เก่งๆโกงๆอย่างเงี้ยมันแทบจะล็อกกันมาเลยมันพรีดิคชั่นดาร์ฟได้ไม่ยากด้วยซ้ำไปว่าสมมุติเวลาดูภาคแข่งใช่ไหมเนี่ยผมก็เปิดอย่างเงี้ยดูว่าท็อปแต่ละตำแหน่งอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับนั่นคือวิธีใช้งานของผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะสอนวิธีการดูสถิตินิดนึงนะครับสมมุติว่าเนี่ยแชทถามผมว่าออฟเลนช่วงเนี้ยมีอะไรใช้แต่แรงได้ดีบ้างครับคุณก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมดูว่าฮีโร่อะไรที่เขาเล่นเยอะๆแล้วก็ชนะเยอะๆบางตัวเนี่ยคุณต้องคิดตามต่อด้วยนะว่าเฮ้ยเล่นเยอะแต่ทำไมมันไม่ได้ชนะเยอะเกิน 50% วะมันก็มีเหตุและผลอีกเช่นฮีโร่บางตัวเป็นฮีโร่ที่เล่นยากคือมันจะมีคนที่เล่นเก่งๆอ่ะใช้งานฮีโร่พลได้แบบโดดเด่นมากๆเลยกับคนที่ทั่วๆไปแล้วพยายามจะเล่นแต่ว่าเล่นตามไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังหลายๆคนก็จะมี mindset ประมาณว่าแล้วทำไมเราต้องไปจดโปรด้วยเพราะเราไม่ใช่โปรแต่มันมีฮีโร่ควายๆหน้าโง่อยู่ทุกๆแพทช์ที่คุณสามารถเล่นตามโปรได้ดังนั้นอย่าเอา mindset นี้มาขวางการพัฒนาตัวเองของคุณใช่ผมเล่นเชนไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องจดเชนเว้ยแต่สมมุติว่าอย่างเทรนโปรเจคเตอร์อันเดอร์อิงเป็นเมตาฮีโร่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยฮีโร่มันควายเล่นคุณจะไม่จดตามเหรอนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าคุณมาดูผมมาดูซิว่าออฟเลนเมตาช่วงนี้เขาเล่นยังไงกันบ้างใช่ไหมมีฮีโร่อะไรกันบ้างจริงๆมันจะมีสถิติพวกนี้มากมายเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังดูเป็นฮีโร่ท็อปออฟเลนเล่นเยอะมากแล้วชนะเกิน 50% หน้าสแปมแต่แน่นอนว่าฮีโร่ที่มันแย่งขนาดนี้ครับมันโดนแบนแน่ๆนี่ตรงนี้ก็จะมีคอนเทสเรทว่าฮีโร่เนี่ยถูกแย่งใช้งานกันมากขนาดไหนนะครับคอนเทสก็คือพิกและแบนแล้วถ้าจะให้มันลึกมากกว่านั้นอีกก็คือฮีโร่ตัวนั้นๆเหมาะกับฝั่งอะไรคุณก็ดูสถิติผ่านตรงนี้ได้เนี่ยเล่นดูมเรเดียนกับไดแม่งชนะเยอะทั้งคู่เลยว่ะแต่ฮีโร่บางตัวเนี่ยพออยู่คนละฝั่งก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วฮีโร่ตรงเนี้ยควรหยิบเฟสไหนที่แบบจะทำให้ฮีโร่ตัวนั้นน่ะสักเซสที่สุดตรงนี้ก็มีบอกไว้แล้วก็ช่วงเนี้ย10นาทีเงินโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณก็สามารถเอาไปเรียนรู้ได้ว่าคุณทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ของโปรที่คุณจดอันนี้คือวิธีการพัฒนาตัวเองของผมเลยนะตอนที่ผมเล่นแรงแบบไต่จริงจังนะครับผมไม่สนใจว่าเราชนะหรือแพ้ในแต่ละเกมแต่เราเล่นได้กี่เปอร์เซ็นต์ของโปรที่เราจดมาเบสิกอะอโกรครีปอะพูครีปอะบล็อกแคมป์บาวที่ลูนน้ำคุณทำได้เป๊ะหรือเปล่าสแต็กคุณทำได้เป็นมัสเซิลเมมโมรีหรือยังทำพวกนี้ให้ได้ซะก่อนนั่นคือเบสิกนะครับแล้วค่อยไปโฟกัสในจุดอื่นๆพอเบสิกมันแข็งทุกอย่างมันจะไหลลื่นหมดเพราะคุณทำจนชินแล้วนะอันนี้คือสูตรผมคุณจะไม่เชื่อไม่เป็นไรอะแดปเอานะครับ
แต่ว่านี่แหละคือจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าอ๋อโปรเนี่ยเขาเล่นได้ประมาณ10นาทีเงินประมาณเท่านี้ว่ะแล้วถ้าเราทำได้เท่ากับเขาโอ้ทามมิ่งเราใช้ได้ว่ะนะครับอย่างเวลาผมเล่นแครี่ขำๆเนี่ยกับพวกตี5มาสนุกเงี้ยผมก็จะดูว่าผมเล่นแครี่ตัวนี้ผมได้เทมกี่นาทีถ้าเทียบเท่ากับโปรเราดีเลย์ไปกี่นาทีจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หลายๆคนชอบถามผมเหมือนกันว่าผมวิเคราะห์เกมยังไงครับผมเลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้ทามมิ่งฮีโร่ทุกตัวได้ผ่านเว็บไซต์นี้ครับเพราะว่าทามมิ่งในแต่ละแพทช์ในแต่ละไอเทมบิลมันไม่เหมือนกันนะโอเคคราวนี้เนี่ยอย่างมาสอย่างเงี้ยนะเป็นฮีโร่ที่ใช้งานยากเพราะว่าคุณจะต้องอารีนาสเปียร์ให้มันเป๊ะใช่ไหมคือคอนเซ็ปต์ฮีโร่มันเก่งครับแต่มันไม่ใช่ว่าเล่นง่ายๆดังนั้นคุณไม่ต้องจดก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างดูอย่างเงี้ยโอ้ซื้อเวลดิสคอร์ดมากดพื้นไฟดาบไฟยัดดูมดาเมจมหาศาลมากดูมแพทปัจจุบันเล่นไม่ยากคุณจดตามได้อธิมาซอเป็นฮีโร่สกิลช็อตคุณอาจจะไม่เวิร์กกับมันใช่ไหมเนี่ยคุณก็ลองดูครับว่ามีฮีโร่อะไรที่เหมาะคุณบ้างคุณก็ไล่ๆลงไปฮีโร่ตัวไหนที่คุณคิดว่ามันไม่เวิร์กคุณก็ตัดออกนะครับสมมติคราวนี้เราจะเรียนรู้ดูมไหนดูหน่อยสิดูมช่วงนี้เนี่ยมีใครเล่นเยอะๆบ้างโอ้พี่คู่เล่นเยอะแต่แพ้เยอะไม่จดไม่เอานะอย่างสมมติโรเจอร์เขาเล่นดูม7เกมแล้วชนะเยอะอุ้ยเขาเล่นดูมหรือว่าเขาเล่นดูมออฟเลนและดูมซัพพอร์ตด้วยเฮ้ยน่าสนใจว่าดูมซัพพอร์ตเป็นยังไงคุณก็ลองดูไอเทมบิลเขานะครับดูสกิลบิลเขาจดตามหรือไม่เรื่องของคุณนะแต่ว่าถ้าคุณเอาแบบมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมอย่างสมมติดูมออฟเลนหรือดูมซับโอ้ยนี่ก็เล่นดูมซับอีกคนหนึ่งละอู้เป็นยังไงวะเนี่ยก็ลองจดดูนะครับอุ้ย MC เล่น Doom Offline 5เกมชนะ 80% ว่ะ MC เล่นบิวอะไรไอเทมสตาร์ทเป็นยังไงจริงๆแล้วไอเทมสตาร์ทเนี่ยคุณสามารถจด copy ตามได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะ copy อย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับควรจะรู้มากกว่าว่าอันนี้ก็เสริมไปนิดนึงว่าไอเทมสตาร์ทเข้าเล่นเนี่ยเราจะซื้ออะไรบ้างยังไงบ้างตรงเนี้ยต้องใช้ความเข้าใจเกมระดับนึงเพื่อวิเคราะห์เกมว่าเลนที่เราจะไปเราจะเจอกับอะไรบ้างภาพในเลนที่เราคิดเอาไว้มันจะเป็นยังไงเราต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้ขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ขนาดนั้นก็จดแล้วก็ copy ลอกตามนะครับลำดับไอเทมอย่างสมมุติว่าลองดูว่าเนี่ย MC เนี่ยเขาเล่น4เกมใช่ไหมเขาซื้อเฮมไอรอนวิวชิ้นแรกว่ะตอน3นาทีคุณทำได้เหมือนเขาไหมถ้าคุณทำได้เหมือนเขาทามมิ่งคุณดีแล้วทำไมบางเกมเนี่ย MC ก็ซื้อเวทแบนคุณก็สามารถกดตรงนี้ครับ copy ID replay เพื่อโหลดไปดูในเกมได้ก็คือกด copy ตรงนี้มันจะได้เลขใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในเกมไปตรง watch replay แล้วก็แปะเลขแล้วมันก็จะไปที่เกมนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเพื่อจะไปเรียนรู้ส่องเองในเกมเลยเพราะว่าเราต้องดูแมชอัพนะอย่างเวลาผมดูเนี่ยผมดูได้คร่าวๆอะไรอย่างเช่นเกมเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นลิงแครี่ฮะพอคราวเนี้ยคิดว่าอาจจะเป็นลิงแครี่ของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแล้วเขาซื้อบูทไวอ๋อเพราะว่าเจอลิงก็เลยต้องซื้อบูทเพื่อจะได้วิ่งหนีไม่โดนจิงกุมาสเตอรี่เพราะทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าไอเทมสตาร์ทมาเนี่ยจะเป็นเฮมไอรอนวิวเสมอเฮมไอรอนวิวเพื่อเอาไปทำเวลดิสคอตและให้มันมีซัสเทนในเลนอย่างเงี้ยคือในพวกนี้ก็ต้องอาจจะต้องใช้ข้อมูลขึ้นมานิดนึงว่าเขาซื้อไปทำไมเพราะอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณสามารถต่อยอดได้ไงแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ลองดูว่าเขาเล่นอะไรเป็นหลักและจดเอาตรงนี้ผมก็แนะนำว่าให้มาดูเว็บไซต์นี้ทั้งนี้เกมมีไกด์ทำไมถึงไม่แนะนำไกด์ในเกมแล้วล่ะครับเพราะว่าไกด์ในเกมเนี่ยเวลาเขาทำมาเนี่ยเขาทำตอนต้นแพทช์ครับผมแล้วพอจบแพทช์ไปแล้วเนี่ยแพทช์อัปเดตมาแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่อัปเดตไกด์อีกเลยคือคุณลองคิดภาพคุณเป็นคนทำไกด์เว้ยเขาทำไกด์เป็นร้อยฮีโร่จะให้เขามานั่งอัปเดตทุกครั้งที่เทรนฮีโร่มันเปลี่ยนก็คงจะไม่ใช่ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะดูคือมาดูในเว็บไซต์นี้บ่อยๆทุกครั้งที่คุณจะเล่นโดต้าทูคุณอยากจะชนะคุณอยากจะเล่นขำๆคุณจะหาบิวสนุกๆคิดอะไรไม่ออกดูเว็บนี้เว้ยถามว่าทำไมผมถึงแบบมีอะไรแปลกๆไปเล่นในสตรีมเช่นไลแคนซับ5หรือบิวประหลาดๆหรืออย่างที่ผมบอกว่าผมไปลองDazzleซื้อ Scepter Mage Slayer มาคือผมก็เนี่ยแหละครับไอเดียมันก็หามาจากใน Dota Pro Tagger นั่นแหละดูว่าโปรเขาลองอะไรกันบ้างแล้วอันไหนน่าจดน่าไปลองเล่นสนุกๆดูก็
ตามนั้นเลยอยากชนะอยากสนุกมันมีให้หมดอะในเว็บไซต์นี้ขอแค่คุณดูไต่ตองแล้วก็นำไปใช้นะครับเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูได้ว่าไอเทมโดยส่วนมากเนี่ยเขาออกประมาณไหนกันทามมิ่งเป็นยังไงแล้วสกิลบิลเนี่ยเป็นยังไงอัพแบบไหนที่มันสักเซสมันชนะแล้วคราวนี้ที่ผมบอกว่ามันเรียนรู้เรื่องทามมิ่งได้เนี่ยเพราะว่าฮีโร่เราเก่งที่ power spike จากเลเวลหรือจากไอเทมใช่ไหมครับแล้วดูสิว่าดูมทามมิ่งคืออะไรดูมทามมิ่งคืออ๋อชิว่านะชิว่ามาหรือบิงเราเล่นนี่คือเราก็จะเห็นภาพฮีโร่มากขึ้นแล้วว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยเวลาทำไมผมเวลาอธิบายในหน้าดราฟอะฮีโร่ตัวนี้เล่นกี่นาทีฮีโร่ตัวนี้กินเล่นกี่นาทีทำไมผมถึงรู้ก็แค่เปิดโรตาโปแท็กเกอร์ครับแล้วมันเห็นเป็นประจำอะนะมันก็พอจำได้แล้วว่าฮีโร่ตัวนี้เล่นตอนนี้ฮีโร่ตัวนั้นเล่นตอนนั้นนั่นแหละนะครับเอาไปอะแดปใช้ได้อะคราวนี้นั่นคือคร่าวๆนะครับผมอธิบายและยกตัวอย่างเคสดูมาให้เนี่ยคือคุณใช้แบบนี้กับทุกๆฮีโร่เลยนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะดูที่มันแอดวานซ์กว่านั้นก็คือตรงนี้เลยครับกดไปที่ตรงนี้นะคราวนี้มาแยกดูม5ตำแหน่งกันบ้างเพราะคุณอยากจะรู้จักฮีโร่ตัวนี้มากขึ้นดูม5ตำแหน่งช่วงนี้เขาเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างโอ้เขาเล่นออฟเลนกันเยอะสุดนะเนี่ยดูดิจำนวนเกมนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นซับ4ที่พอเล่นได้ส่วนแครี่ซับ5มิดเลนเนี่ยเล่นน้อยมากๆนะครับเวลาดูสถิติให้ดูที่วินเรทและพิกเรทเพราะอะไรพิกเรทน้อยๆเนี่ยเอามาอ้างอิงไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนการทดลองอะครับถ้าคุณบอกว่าผมทดลองมาแล้ว10ตัวอย่างประสบความสำเร็จ 70% กับผมทดลองมาแล้ว 100,000 ตัวอย่างประสบความสำเร็จ 55% อะไรมันน่าเชื่อถือกว่ากันถูกต้องไหมมันเลยต้องมีจำนวนแมชจำนวนพิกระดับหนึ่งครับถึงจะสามารถใช้อ้างอิงได้ดังนั้นเนี่ยบางทีบางคนเห็นแบบพวกโพสต์ที่ประมาณว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นเมตาวินเรท 60% แต่พิกเรทไม่ถึง 2% มันพิสูจน์อะไรไม่ได้ครับไม่งั้นป่านั้นฮีโร่ตัวนี้ก็คงจะเป็นแต่ละตัวที่เขาแนะนำอะนะไอแบบคอนเทนต์สไตล์เนี้ยมันคงจะเป็นตัวท็อปเมตาไปแล้วนะฉะนั้นดูให้เป็นนะครับอย่างเคสเนี้ยผมพูดเลยว่าคุณเห็นออฟเลนกับเห็นซับ4จำนวนเกมเยอะใช้ได้แปลว่ามันเล่นได้แต่ไอแครี่มิดซับ5พวกเนี้ยตัวอย่างน้อยเกินไปครับพิสูจน์เลยไม่ได้ต่อให้มันจะแบบเฮ้ยเนี่ย LF บอกว่าวินเรทเกิน 50%ถือว่าใช้ได้นี่หว่าแต่มึงดูจำนวนเกมดูมเขาเล่นกันเนี่ยจากจำนวนเกมในสถิติที่มันเอามาอ้างอิงนะ 5,800 กว่าเกมมันมีคนมาเล่นมิดแค่188เกมเองแถมมันชนะ 54% ก็จริงแต่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากจำนวนทั้งหมดอ่ะมันเชื่อไม่ได้นะครับถัดมาตรงนี้ก็ที่มีบอกว่าเนี่ยมีเพลเยอร์คนไหนที่มันเล่นเยอะๆบ้างแล้วชนะเยอะๆนะครับเผื่อคุณจะลองกดไปตามดูว่าเขาเล่นออกไอเทมยังไงเล่นตำแหน่งอะไรและตรงนี้ก็จะเป็นว่าฮีโร่ของเราเนี่ยแพ้ทางอะไรตรงเบสเกนเนี่ยผมคิดว่าเฉยๆไม่ค่อยจะมีอะไรรีเลทเท่าไหร่แต่ตัวที่ใช้ได้เนี่ยคือนี่ครับ Worst Against ก็คือฮีโร่ที่เราจะเล่นเนี่ยแม่งแพ้ตัวอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่าเจอฮีโร่พวกนี้แล้ววีเลทน้อยนะแล้วก็จำนวนแมชที่มันอ้างอิงโอเคตรงนี้คุณก็สามารถจะลงมาดูได้อีกว่าเนี่ยแมชอัพไหนที่ดูมเจอกับฮีโร่ตัวอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างแต่อย่างบางอันอ่ะมันอ้างอิงจำนวนแมชน้อยมากครับหมายความว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อย่างมาทีอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยคนเล่นดูมคุณเล่นเจอเอาเป็นอะไรดียกตัวอย่างเป็นไปนี้แล้วกันเล่นดูมเจอไลออนชนะทางหรือแพ้ทางใช่ไหมเว็บไซต์นี้ก็จะบอกอ๋อนี่ครับเล่นดูมเจอไลออนชนะ 52% นะจากจำนวนแมตช์ที่มันเอามาอ้างอิงตามนี้ก็ถือว่าโอ้ใช้ได้อะไรประมาณนี้นี่ก็คือแบบจะรู้ว่าอ๋อมาเล่นและใช้เคาน์เตอร์ได้นะครับดูมเจอสลักเคาน์เตอร์ได้ไหมโอ้ก็ใช้ได้นี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ดูมันเป็นฮีโร่หนึ่งในฮีโร่ที่ค่อนข้างจะสักเซสมากดังนั้นเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงคือมันโคตรที่จะชนะหลายตัวครับเพราะฮีโร่มันเก่งเนี่ยอันนี้คือดูได้หมดเลยแต่ถ้าให้หลักๆคือคุณดูจากจำนวนแมตช์เอานะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเช่นดูมเจอเฟลส์วอย753เกมเป็นไงบ้างโอกาสชนะสูงเฟลส์วอยเป็นแครี่เมตาช่วงนี้
แมกนัสเป็นตัวออฟเลนเมตาช่วงนี้ใช่ไหมอุ้ยเคาน์เตอร์นี่หว่าเพราะอะไรคุณยัดดูมใส่แมกนัสแมกนัสก็ทำอะไรไม่ได้ละชนะต้อง 57% นะจดตามนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของโดต้าโปรแทคเกอร์นะครับคราวนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเสริมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเว็บไซต์นี้กันโดต้าบัฟทำไมผมถึงไม่อ้างอิงโดต้าบัฟนะครับเพราะว่าโดต้าบัฟเนี่ยมันจะเอาข้อมูลสถิติจากทุกๆระดับมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณดูในเมตาหรือเทรนด์ของโดต้าบัฟบางทีมันจะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วฮีโร่ตัวไหนที่มันเก่งจริงๆนะครับที่คนรู้จักเว็บไซต์นี้กันเยอะมากกว่า Protector เพราะว่า Dota Buff มันอยู่มานานกว่านะครับมันอยู่มาก่อนแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่สนใจ Protector เลยคนเล่นน่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ควรจดโปรอย่างที่ผมบอกไปว่า Mindset นั้นใช้ไม่ได้ทุบทิ้งซะนะครับไอ้ Dota Buff เนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะมันใช้ได้ถูกครึ่งผิดครึ่งครับผมบางอย่างคุณจดตามไปใช้ได้แต่ว่าบางอย่างคุณต้องคิดตามอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้เช่นใน Dota Buff เนี่ยครับคุณจะเห็นว่าหยิบกันน้อยนะครับแล้วก็ Win Rate ไม่ได้เยอะมากประมาณ52ต่อวิพิกแค่ 4% เอาอย่างเงี้ยผมจะบอกให้ว่าพอคุณเห็นพิกเรทคุณจะคิดว่าเฮ้ยฮีโร่ตัวนี้มันไม่เก่งป่าววะทำไมคนเล่นกันแค่นี้เองแค่ 4% เองจะเป็นเมตาฮีโร่ได้ยังไงถ้าดูตามสถิติแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรากลับไปเทียบกับ Pro Tagger ครับแล้วกลับมาดูที่ Pro Taggerกดเมตาแล้วดูซับ5เชนแม่งขึ้นมาเป็นท็อปฮีโร่เลยวู้เชนคนเล่นท็อป5แล้วชนะ 53% เห็นไหมตรงนั้นน่ะถึงแม้มันจะเป็น DY Immortal แต่ DY Immortal ที่มันเอามาคือมันเอามาทั้งหมดเลยแล้วคุณคิดว่า DY มันมีตั้งแต่ 5K ขึ้นไปใช่ไหมจนยัน 12-13K อ่ะข้อมูลตรงนั้นน่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องยอมรับตรงนี้ครับว่า 99% ของคนที่เล่นเกมนี้ไม่ใช่โปรเพลเยอร์แล้วคนที่เข้าใจเกมมากที่สุดคือโปรเพลเยอร์เพราะว่ามันเล่นเกมมากที่สุดมันใช้เวลาเล่นเพื่ออาชีพของพวกเขานะครับเขาวิจัยอะไรแปลกๆหาวิธีเล่นที่ดีที่สุดมาให้เราแล้วผมก็เลยแนะนำให้จดตามไม่ได้ว่าจะเพื่อเน้นเอาชนะแต่ว่าจะจดบิ้ววิจัยของโปรไปเล่นสนุกก็สามารถทำได้นะครับมากกว่าที่จะเชื่อตามDota Buff ที่ให้ข้อมูลครบทุกช่วงแรงหลายๆคนชอบอ้างอิงจาก Dota Buff อ่ะคุณลองคิดภาพนะ Dota Pro Tagger ใช้ Pro Player และ MMR 8K up ในการอ้างอิงก็คือมันรวมหัวกะทิคนที่เข้าใจเกมมากที่สุดมาให้แล้วแต่เราไปเชื่อ Dota Buff ที่เอาคนทุกช่วงแรงเล่นเป็นไม่เป็นมาหมดเลยแล้วถ้าคุณเอาตามหลักของผมที่ผมบอกผมถือว่าเราทุกคนไม่ได้เล่นเก่งผมก็ไม่ได้เก่งผมไม่ใช่โปรผมยังต้องจดและยังต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะครับ mindset ในการพัฒนาอย่างที่บอกไปเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ของโปรคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับถ้าคุณอยากจะพัฒนาฝีมือการเล่นของคุณจริงๆจังๆแต่คราวนี้เนี่ยโดต้าบัฟมันใช้อะไรแรงไหมบ้างเพราะว่าทุกคนไม่ได้เก่งเหมือนโปรดังนั้นฮีโร่บางตัวมันไม่เวิร์กกับแรงข้างล่างอย่างเช่นอันนี้คุณต้องเอาไปปรับใช้แล้วไปคิดตามเว้ยเช่นว่าหูวิชด็อกเตอร์ชนะ55%หยิบอย่างเยอะวูฮีโร่ตัวนี้มันเป็นเมตามากๆเลยในแรงเฮราลด์การ์เดียนครูเซเดอร์เพราะแรงข้างล่างรับมือกับมันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเว็บนี้ใช้ได้ถูกครึ่งนึงและผิดครึ่งนึงนะครับมันใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งว่าโอเคถ้าคุณจะไต่แรงข้างล่างโลกเบื้องล่างที่หลายๆคนมีปัญหาเนี่ยฮีโร่อะไรที่มันใช้ตบเด็กๆได้ดีตอนนี้คุณอาจจะเป็นเด็กๆ เหมือนกันแต่พอถึงจุดๆนึงคุณพัฒนา mindset การเล่นขึ้นมาแล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณพูคลิปอโกคลิปคุณทำเบสิกทุกอย่างเป็นมันจะพัฒนาขึ้นมาเองคุณรู้จักทามมิ่งแล้วคราวนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่ครองโลกเบื้องล่างก็ได้คุณเริ่มที่จะตบน้องๆในแบร็กเก็ตของคุณแล้วคุณก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแต่คราวนี้พอขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยฮีโร่บางตัวมันจะไม่เวิร์กอีกต่อไปก็ยกตัวอย่างเช่นวิชช็อตเตอร์เลยคุณจะเห็นว่าวิชช็อตเตอร์เนี่ยยิ่งแรงสูงยิ่งหยิบกันน้อยลงไปเรื่อยๆและวินเรทเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างในตัวของโดต้าบัฟเนี่ยพิกเรทอยู่ที่ประมาณ 10% วินเรทอยู่ที่ 49% ก็คือเหมือนพอเล่นได้ใช่ไหม
แต่คราวนี้พอมาดู Protector ที่ใช้อ้างอิงเมตาที่แท้จริงคุณจะพบว่า Witch Doctor มีคนเล่นแค่228เกมแล้วมีเรทอยู่ที่ 49.6 ก็คือคนเล่นน้อยมากๆนะครับอย่างกับ Bounty Sub เป็นตัวที่ตกเมตาอย่างแท้จริงแต่ตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเลขตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้จะเป็นแถวที่มีชื่อว่า Win Rate สำหรับ MMR 9500 บวกๆคือคนที่เชี่ยวชาญฮีโร่ตัวนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะนับจากสถิติที่มันอ้างอิงได้คือแบบจำนวนเกมไม่เยอะนะอันนี้มันจำนวนเกมมันน้อยมากๆครับดังนั้นเนี่ยบรรทัดแถวเนี้ยผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ดูแต่ให้ดูแถวนี้ซะมากกว่าแต่จะรู้ไว้ใช่ว่ากันเลยครับให้รู้ว่ามันมีคนที่เล่นเซียนๆเราเล่นซักเซสอยู่นะโอเคตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวรับบัฟเนี่ยไม่ได้อยากให้อ้างอิงมากแต่มันมีบางอย่างที่ใช้ได้ก็คือครึ่งๆนะครับดูสถิติแล้วต้องดูต่อด้วยต้องคิดตามต่อด้วยว่าอะไรที่มันเอามาปรับใช้ได้และอะไรที่มันเชื่อได้นะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราไปดูในโดต้าบัฟเนี่ยบางทีเวลาฮีโร่มันได้บัฟมาใช่ไหมแล้วพิกเลตวิเลตมันเปลี่ยนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเช่นสมมติมีฮีโร่ใหม่เข้ามาแล้ววินเวทแม่งกระจอกง่อยๆคือทุกคนมันเล่นไม่เป็นแม้กระทั่งโปก็เล่นไม่ออกหรือฮีโร่บางตัวเขาเรียกว่าไงฮีโร่บางตัวบัฟมาวันแรกปุ๊บโอ้โหพิกเลตวิเลตใน Dota บัฟแม่งขึ้นเลยคืออะไรป่ะฮีโร่ตัวนี้เก่งขึ้นจริงๆขนาดไม่ใช่โปรเล่นคนทั่วไปเล่นก็ยังส่งพลังได้นะอย่างนั้นผมถึงบอกว่าให้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับแต่หลักๆก็อยากจะให้เรียนรู้จาก Dota Protector นะครับเพราะว่ามันมี Replay Pro ให้คุณตามไปจดแล้วแล้วก็ไอ้พวกแบบฮีโร่แพ้ทางฮีโร่ชนะทางอะไรเงี้ยใน Dota Buff บางทีมันก็จะบอกแบบข้อมูลโดยรวมนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลที่แท้จริงทำให้เราเนี่ยเข้าใจผิดได้ก็แนะนำว่าให้ใช้ Dota Pro Tagger เหมือนเดิมสรุปครับผมก่อนจะปิดท้ายคลิปนี้กันไปนะครับทำไมผมถึงแนะนำเว็บนี้ให้นะครับเว็บนี้ผมมองว่าเหมาะกับทุกคนครับเพราะอะไร 1. มันใช้ดูเมตาฮีโร่ได้สามารถตามเทรนได้ตลอดนะครับจากคำถามคลาสสิกที่ผมเจอครับผมช่วงนี้มีตัวอะไรเก่งบ้างครับช่วงนี้ตัวไหนเมตาบ้างครับตัวนี้เก่งไหมครับกากไหมครับตัวนี้ช่วงนี้ตำแหน่งนี้เล่นได้ไหมครับช่วงนี้ตำแหน่งนี้เล่นอะไรดีครับตัวเก่งประจำตำแหน่งเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยนะครับดูวินเรทประกอบกับพิกเรทบางตัวเนี่ยต่อให้เป็นวินเรท 48% 49-50 แต่หยิบเยอะมันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้และเป็นตัวที่เก่งในแพทช์อยู่ดีนะครับแล้วก็นี่แหละครับหลายๆคนถามผมเวลาภาคแล้วทำไมผมถึงชอบโยนเว็บนี้ไปให้คุณกันเพราะว่าถ้าคุณใช้มันเป็นคุณไม่ต้องมาถามผมเลยครับคำถามพวกนี้คุณดูได้ด้วยตัวเองเลยนะครับโอเคคุณอาจจะไม่ได้เก่งว่าตัวนั้นตัวนี้เก่งเพราะอะไรคุณชอบที่จะฟังจากคลิปที่ผมอธิบายแต่อย่างที่บอกไปว่าบางทีเทรนด์มันเปลี่ยนไวมากครับแล้วก็ผมไม่ได้ทำสรุปเมตาทุกสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยเว็บนี้ทำให้คุณสามารถดูมันด้วยตัวเองได้จากสถิตินะครับคุณจะไม่ตกเทรนด์ทั้งเมตาฮีโร่และเมตาไอเทมบิลด์คุณถามเพื่อนคุณเพื่อนคุณก็อาจจะเอ็นเอียงเรื่องข้อมูลได้แต่สถิติไม่โกหกใครนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ผมใช้มาตลอดตัวเลขมันฟ้องครับคุณถามผมบางทีผมก็อคติมนุษย์มันมีไบแอสดังนั้นอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งดูเว็บนี้ฮีโร่ที่เรากำลังอยากจะเล่นในวันนี้ผมแบบโอ้ช่วงนี้ดราก้อนไนท์เก่งนี่อยากจะลองจังเลยดราก้อนไนท์กดดราก้อนไนท์ไปโอ้คนนี้เล่น10เกมชนะ 70% ว่ะอ๋อนิวคนนี้เขาเป็นโปรเพลเยอร์ออฟเลนนะครับโซนจีนโอ้ยเขาเล่นไอเทมยังไงอ่ะอุ้ยเขาเล่นเมสเซเลเยอร์ว่ะทำไมแถวแรงกูเขาออกบิง BKB กันอ่ะหรือว่าเรากำลังเล่นผิดวิธีวะจดตามโปรดีกว่าดูสิเขาเล่นเมสเซเลเยอร์แล้วก็ซื้อบิงแล้วก็ทำแมนตาเซปเตอร์อุ้ยทำไมอ่ะไม่ใช่บิง BKB แล้วก็ซื้อเกราะเหรอเห็นไหมคุณกำลังเล่นผิดวิธีนี่คือเมตาณขณะนี้ถ้าคุณสงสัยคุณอยากรู้คุณก็กด copy ID แล้วก็ไปดู replay ว่าเขาเล่นยังไงวะผมแนะนำมากเลยนะครับคุณอยากพัฒนาตัวเองคุณนึกเลยว่าคุณจะเล่นตำแหน่งอะไรคุณจะสแปมฮีโร่อะไรบ้างอันนี้ท็อปสันแนะนำเลยนะคุณควรจะเล่นฮีโร่ไม่กี่ตัวครับถ้าคุณอยากไต่แรง 3-5 ตัวแล้วคราวนี้คุณเรียนรู้ในทุกๆแมตช์ครับ
ช่นโลจิกบ้านๆหลายๆคนชอบคิดว่าแมกนัสแพ้สลักไทแพ้สลักเออร์ซ่าชนะไทแพ้เออร์ซ่าผมเป็นคนเล่นไทป่ะผมจะพัฒนาตัวเองไงวะเวลาไปฟังภาค LF ใช่ไหมหรืออย่างถ้าสมมติคุณคิด A counter B คุณจะแบบโอ้ฮีโร่ตีประชิดแม่งแพ้สลักว่ะไทฮันเตอร์แพ้สลักแน่นอนไทฮันเตอร์แพ้เออร์ซ่าแน่นอนเวลาไปดูในแข่งหุ้ยทำไมไทฮันเตอร์มันชนะเลนเออร์ซ่าได้อ่ะไอ้นี่มาเล่นกากเหรออ่ามันมีเรื่องของเลนมาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของเกมเพลย์มันไม่ใช่ A counter B Dota 2เสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมฟังจากตอนโนเทลทำข้อสอบเลยนะเขาบอกว่าเราควรรู้พื้นฐานด้วยการไปศึกษาในแมชชัพที่เสียเปรียบโนเทลบอกว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรจากแมชชัพที่มันชนะครับแต่แมชชัพที่มันแพ้ทางอ่ะเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เล่นไทแล้วแพ้ทางสลักแต่ทำไมโปรมันถึงเล่นให้ชนะได้วะเพราะอะไรเกมนั้นเขาแก้ทางยังไงคุณควรไปดูรีเพย์แบบนั้นอย่างเช่นว่าอ่ะเล่นดาร์กไนออฟเลนอุ้ยดาร์กไนออฟเลนเจอสลักสลักก็จะดูสแตทเราเราก็จะยืนเลนไม่ได้เอ้ยแล้วเขาชนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมตินี่ผมยกตัวอย่างนะคุณก็กดไปดูไปเรียนรู้นะครับเพราะว่านี่คือวิธีการเรียนรู้ที่ผมให้ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองครับที่ดีที่สุดครับถัดมานะครับก็2ผมให้ว่าเว็บไซต์เนี้ยใช้สำหรับเล่นในทุกๆเกมได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่น Dota เป็นประจำอยู่แล้วหรือว่านานๆกลับมาเล่นทีอ่ะใครเล่นสนุกสนุกกลับมาเล่นนานๆทีคุณเจอปัญหาใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนช่วงนี้เขาออกอะไรกันวะช่วงนี้ฮีโร่อะไรแม่งเล่นเก่งๆมั้งวะซื้อของไงดีวะซื้ออะไรก่อนหลังดีโอ้โหแม่งมีทุกอย่างแล้วเว็บไซต์นี้ทำไมคุณไม่ใช้นะครับเนี่ยเวลาผมแบบเล่นฮีโร่ที่ผมเล่นไม่เป็นอะหรือนานๆเล่นฮีโร่ตัวนั้นอะพี่เขาซื้ออะไรกันวะโปรเอ้ยทำไมช่วงนี้โปรเขาออกของแบบนี้กันอย่างเนี้ยเทรนเมสเลเยอร์เนี่ยถือว่าเพิ่งปรับมาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะสำหรับดาร์คไนท์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงดาร์กไนท์เลยตอนนี้เป็นไงดูดาร์กไนท์สถิติดิวินเรท 53% เพราะว่าใช้เคาน์เตอร์ฮีโร่เมตาได้อ่ะอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความรู้ใช่ไหมเหมือนผมอ่ะคุณก็จะต่อยอดได้ว่าตอนผมมาดูใช่ไหมวิดาร์กไนท์วินเรท 53% เลยวะเพราะอะไรวะอ๋อคนแม่งย้ายมาเล่นเมสเลเยอร์กันแล้วเมตาช่วงนี้เอมเบอร์มิดปักมิดอ่ะพวกเนี้ยแพ้ดาร์กไนท์มิดเลนมีอะไรกันควินเทเพนอย่างเงี้ยดาร์กไนท์ก็เป็นกำแพงก็แค่โผล่มายืนชนทนมีดพิษแล้วก็ตีคลิปเขาเปิดไอเทมอะไรเข้าเลนกันโอ้เขาเปิดสแตทเบรเซอร์นะเพื่อเอาไปตีคลิปกันอยากชนะเลนก็อัด2สแตทไปเสร็จแล้วพอเป็นเมจเลเยอร์ทำไมถึงเป็นเมจเลเยอร์วะเนี่ย LF เคยบอกว่าดาร์กไนท์แม่งเก่งเลนมากๆเลยแล้วมันชอบแพ้ตอนออกจากเลนเพราะว่ามันแพ้เวทเกราะมันเยอะมากเลยแต่มันชอบโดนเวทอัดจนระเบิดแล้วคราวเนี้ยถ้าซื้อบิงแล้วไปทำเกมแล้วก็ทำเกมไม่ได้มันก็จะจมก็กลายเป็นว่า BKB ก็มาช้าแล้วก็แพ้เกมโอ้ฟัง LF มาบอกแบบนี้ใช่ไหมคิดภาพตามอู้เมสเลเยอร์ทำอะไรวะดาร์กไนท์ถึกกว่าเดิมถึกเวทถึกกายภาพตีตัดดาเมจสกิลศัตรูโอ้โหแม่งอมตะต้นเกมนี่ว่ะโอ้แบบนี้นี่เองโปรเขาเล่นเกมแบบนี้ไม่ใช่ซื้อบิงชิ้นแรกไปมงเสร็จแล้วต่อด้วยบลิงเพราะไปทำเกมเอ้ยทำไมบางเกมเขาไม่ซื้อบิงล่ะหรือทำไมบางเกมเขาซื้อบิงก่อนวะเนี่ยเนี่ยไปเรียนรู้จากสถานการณ์ในแต่ละเกมได้ครับนี่คือสิ่งที่ถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองอยากไต่แรงอยากชนะที่หลายๆคนถามผมคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วคุณจะเข้าใจภาพของมันมากขึ้นเวลาผมอธิบายเงี้ยวิเคราะห์เป็นฉากๆอะไรเงี้ยคือผมอยู่กับมันมาเยอะไงผมเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมแนะนำคุณไม่ต้องเชื่อผม 100% ก็ได้ผมไม่ใช่คนที่เก่งขนาดนั้นแต่นี่คือวิธีของผมนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยเรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้อธิบายให้คุณฟังทำคลิปให้คุณมาใช้ภาคนะครับแต่นั้นแนะนำมากๆอย่างที่บอกไปครับว่าไกด์ในเกมอาจจะดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่อัปทูเดตครับดูใน Dota Pro Tagger ครบจบคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจมัน 100% แต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้ดูเอาเองเลยนะครับถ้าออกของแบบนี้แล้วมันชนะเยอะแอสซูมได้ว่ามันเวิร์กแต่ถ้าออกของแบบนี้แล้วแพ้เยอะอาจจะตีความได้ว่าแม่งไม่เวิร์กเช่นเมดูซ่าช่วงที่ผ่านมามีโปรเริ่มลองเล่นเมดูซ่าออกอาร์เคนบูทแต่ปรากฏว่าดูๆไปดูๆมาแล้วแม่งแพ้เยอะกว่าชนะเอ้ยมันอาจจะไม่เวิร์กป่าววะอันเนี้ยคุณก็ต้องนำไปคิดต่อเองนะครับ
ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ป้อนให้คุณแล้วแบบมันกินได้เลยทันทีขนาดนั้นอยู่แล้วล่ะถ้าอยากได้อะไรที่มันคุณภาพนะแล้วก็เนี่ยแหละครับความสนุกในการเล่นเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งในบรรดาแคตตากรีโมบ้าคือการวิเคราะห์เกมคิดภาพตาม Dota 2นั่นแหละครับถ้าคุณมีความรู้ในเกมระดับหนึ่งใช่ไหมคุณมาดูเนี่ยคุณจะเรียนรู้ตัวเองได้เลยแล้วคุณจะเก็ตเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไวมากแต่ว่าถ้าคุณไม่เก่งเนี่ยก็ยังแนะนำอยู่ดีว่าการจดโปรเป็นสิ่งที่ง่ายหลายๆคนก็กดเล่นตามไกด์ถูกต้องไหมมันก็เหมือนกับการจดโปรนั่นแหละอย่างตอนนี้มันจะเก็บแค่8วันล่าสุดนะครับดังนั้นเนี่ยไลแคนซัพพอร์ตที่เซเลอรี่เคยเล่นเนี่ยมันหายไปละน่าเสียดายเมื่อผมจะให้คุณดูว่าเออเนี่ยผมก็มาดูตามเนี่ยแหละครับว่าเอออะไรน่าเล่นดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับกับเว็บไซต์นี้ที่ผมอธิบายให้คุณฟังนะครับอยากให้คุณนำไปใช้เอาไปใช้พัฒนาตัวเองหลายๆคนเนี่ยอยากจะไต่แรงอยากจะชนะแต่ขาดสิ่งหนึ่งไปเว้ยขาดการพัฒนาตัวเองหาข้อมูลเรียนรู้คิดแต่ว่าหม่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะชนะแล้วมันจะสักเซสมันอาจจะมีคนแบบนั้นอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าไต่แรงขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วไอ้นี่มันขึ้นแรงมาแรงเดียวกับกูได้ไงวะมันอาจจะมีคนแบบนี้จริงๆครับที่แค่เล่นไปวันๆใช้ฝีมือล้วนๆไม่คิดไม่อะไรเลยแต่นี่ก็คือเวนึงที่มันทำให้ชีวิตของคุณง่ายมากขึ้นในการเล่น Dota 2นะครับในเมื่อโปรออกของแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เก่งเท่าโปรแต่การจดโปรคือสิ่งที่ง่ายดายที่สุดออกแบบนี้อัพสกิลแบบนี้แล้วชนะเยอะขนาดนี้ถ้าคุณอยากชนะคุณจะไม่ทำตามหรอครับนะเรื่องเรียนรู้คุณก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้จดที่คุณเห็นไปทดลองจริงๆก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่ออ่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับกับ Dota Pro Tagger นะครับที่หวังว่าฟังแล้วจะนำไปปรับใช้กับตัวของคุณได้นะครับแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเชื่อใคร 100% ผมบอกเลยนะเวลาคุณฟังใครวิเคราะห์เกมก็ตามแต่เวลาอย่างสมมติผมฟังนักพากย์ต่างชาตินะ 5-6 คนแม่งอาจจะวิเคราะห์คนละแบบกันคนนึงพากย์คู่กันคนนึงให้ความเห็นแบบนี้อีกคนนึงขัดกับอีกคนนึงบอกให้ความเห็นแบบนี้ก็มีมันคือเสน่ห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังจากหลายๆคนแล้วนำไปปรับใช้และคิดตามครับนั่นคือการเข้าใจเกมอย่างนึงของ Dota 2เพราะว่าเพลเยอร์คนนึงอาจจะมองได้ด้วยมุมมองแบบนึงเช่นคนนี้เขาเป็นเพลเยอร์แครี่เขามุมมองเพลเยอร์แครี่วิเคราะห์เกมคนนี้เขาเป็นนักพากย์นักวิเคราะห์คนนี้เขาเป็นซัพพอร์ตเพลเยอร์มันก็มองได้หลายมุมมองครับนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับกับสอนใช้เว็บ Dota Pro Taggerสิ่งที่พวกคุณทุกคนควรใช้นะครับสำหรับคนที่เล่น Dota 2สำหรับคนที่ไม่เล่นอยากจะดูขำๆเช่นดูผมภาคแล้วแบบเออช่วงนี้ฮีโร่ไหนมันเป็นเมตาบ้างว่าจะได้เข้าใจเก็ตตามคุณด้วยเปิดตามก็ยังได้เลยครับนะคลิปนี้ไม่รู้ว่านอกเรื่องไปมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคิดภาพบ้านๆใช่ไหมคุณอาจจะเห็นชื่อคลิปว่ามันชื่อสอนใช้เว็บแล้วก็มันคงจะไม่มีอะไรมากแต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะใส่อินเนอร์ลงไปเยอะมากทีเดียวเจ็บคอแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยทำคลิปใน playlist สาระมือใหม่ไว้เยอะมากๆที่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเคยมีคลิปนึงที่โอ้เคยแนะนำ Dota Pro Tagger ตั้งแต่สมัยมันเพิ่งทำใหม่ๆเลยครับลิสต์แต่ละอย่างที่จะทำให้คุณไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะนั้นก็ผมยังคงเชียร์การเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยฟีดแบคด้วยให้ดีก็จะดีนะครับว่าฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ไหมชอบไม่ชอบแล้วก็มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อผมจะเอามาใช้ในการทำคลิปถัดไปหรือว่าผมอาจจะไม่ทำคลิปแล้วตอบไปคุณเลยนะตรงนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับกับสาระมือใหม่ตอนสอนใช้เว็บ Dota Pro Tagger ไม่รู้ก็จดตามโปรสิพัฒนาตัวเองขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปถัดไปสวัสดีครับ